สวัสดีครับวันนี้ก็กำลังจะไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งฮะที่ราชบุรีตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วเรากำลังจะออกจากบ้านกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งนู้นนะครับว่าจะต้องขนอะไรกันเยอะแยะมากเลยวันนี้เราจะจัดชุดใหญ่กันไปเซตติ้งไปแล้วแล้วก็จัดช่วงเช้าไปแล้วก่อนเบรกก็ชิบหายพอสมควรเพราะว่าเตปักหลุดดับหมดเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากเลยกำลังเดินกลับไปแล้วเฮ้ยพี่แพนก็อยู่เหนื่อยไม่จริงพี่บอกว่าเหนื่อยไม่จริงนั่งอยู่คนเดียวคนอื่นเขาเดินเฮ้ยนั่งก็เหนื่อยหายใจก็เหนื่อยแล้วน้ำหวานเหนื่อยมากเพราะน้ำหวานถ่ายรูปด้วยนี่น้ำหวานถ่ายรูปแล้วก็ขยับกล้องเหนื่อยมากเลยตอนนี้ก็กำลังให้น้ำหวานเก็บสายตอนเรานั่งดูน้ำหวานเก็บสายเฉยๆก็วันนี้เดี๋ยวระบบที่เซตเป็น 720p ที่30เฟรมผ่าน Facebook ก็ไม่ซับซ้อนมากแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน AS ใช้ไปประมาณ4ชั่วโมง10กิกก็ถือว่าไม่เยอะเพราะว่าทำบิลเลต 3,800 แล้วก็ 720p เท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ต้องเอา PC มาก็เพราะว่าต้องเรคคอร์ดด้วยแล้วก็ไลท์ด้วยพอมันเรคคอร์ดด้วยไลท์ด้วยมันกินสเปคพอสมควรก็เลยทำให้ต้องเอา PC มาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปตัดก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ยาวมากนะเสร็จออกมาประมาณ4ชั่วโมงก็ไม่เยอะแต่ก็เหนื่อยตรงยกของยก PC ปวดหลังมากเลยแต่ก็โอเคผ่านไปด้วยดีถึงแม้จะมีคุกคักเล็กน้อยกับเรื่องสายสัญญาณตัว15เมตรกับตัวเอลกาโต้แคมลิงค์ 4K ซึ่งไม่น่าจะเป็นตัวที่มีปัญหาแต่ตัวที่ไม่มีปัญหากับเป็นไอ้แคปเจอร์ของจีนกับลื่นติดไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเอลกาโต้แคมลิงกับมีปัญหาเรื่องการนำเข้าสัญญาณที่บ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปเทสที่บ้านเพราะว่าเมื่อวานเทสแล้วก็ปกติดีตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วรถเราอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะไปกินข้าวกันก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ